วันนี้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีในวันนี้และการจัดตั้งรัฐบาลหลังจากนี้มิได้เป็นไปตามเจตจำนงของประชาชนส่วนใหญ่ที่ได้แสดงออกผ่านการเลือกตั้งพรรคก้าวไกลขอย้ำว่าการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้มิใช่การสลายขั้วความขัดแย้งโดยเอาวาระของประชาชนและวาระของประเทศเป็นตัวตั้งแต่นี่เป็นการสยบยอมและต่อลมหายใจให้กับระบบการเมืองที่คณะรัฐประหารเมื่อปี2557พยายามที่จะสถาปนาขึ้นเป็นการทำลายความหวังของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยแน่นอนต่อจากนี้ไปพรรคก้าวไกลจะทำงานในฐานะพรรคฝ่ายค้านโดยเราจะเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกทุกเสียงของพี่น้องประชาชนที่มอบให้กับพรรคก้าวไกลต้องมีความหมายผู้แทนราษฎรของพรรคก้าวไกลทุกคนจะทำงานอย่างสุดความสามารถทั้งในด้านการตรวจสอบฝ่ายบริหารทั้งในด้านการผลักดันกฎหมายที่ก้าวหน้าทั้งในด้านการผลักดันวาระของประชาชนผ่านกลไกต่างๆของสภารวมทั้งการทำงานกับประชาชนนอกสภาเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมร่วมกันอย่างไม่ท้อถอยแม้ในวันนี้ผู้มีอำนาจจะพยายามทำให้อำนาจของประชาชนไม่มีความหมายแต่พรรคก้าวไกลยังยืนอยู่ข้างประชาชนอย่างมั่นคงด้วยความเชื่อมั่นว่าพลังของพี่น้องประชาชนจะสามารถสร้างอนาคตแบบใหม่ให้แก่สังคมไทยได้ในที่สุดสักวันหนึ่งเราจะมีประชาธิปไตยอย่างแท้จริงสักวันหนึ่งเราจะมีระบบเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าเท่าทันโลกและเป็นธรรมสักวันหนึ่งเราจะมีสังคมที่เคารพความแตกต่างหลากหลายเคารพสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนยึดถือความมั่นคงของประชาชนเป็นความมั่นคงของชาติด้วยความเคารพในประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดของประเทศจากพรรคก้าวไกลครับ